ผมเชื่อว่าคนที่อยู่อำนาจเนี่ยทั่วไปก็พยายามรักษาอำนาจอยู่แล้วถ้าผมเป็นรัฐบาลผมก็อยากอยู่ยาวที่สุดคำถามใหญ่ยังอยู่ที่ว่าเราจะแก้อะไรถ้าเป็นผมเป็นรัฐบาลผมก็คงพยายามแก้ในเรื่องที่จำเป็นนะครับในเรื่องที่จำเป็นผมหมายความว่าเมื่อมีเสียงเรียกร้องของประชาชนอยากให้แก้รัฐธรรมนูญนะครับรัฐบาลก็คงต้องไปแก้รัฐธรรมนูญเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดทางการเมืองถูกไหมครับแต่ถามว่ารัฐบาลอยากแก้ไหมไม่มีรัฐบาลไหนหรอกครับอยากแก้รัฐธรรมนูญตอนที่ตัวเองอยู่ในตำแหน่งร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี60ถูกคว่ำกลางรัฐสภาส่งผลกระทบต่อกระบวนการแก้ไขกติกาสูงสุดของประเทศหรือไม่ก้าวย่างรัฐธรรมนูญปี60บนเส้นทางประชาธิปไตยไทยจะเดินหน้าต่ออย่างไรร่วมไขคำตอบอันล็อกกับศาสตราจารย์ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ในเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัว